สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันๆกับเอเชียไปที่รัฐกะเหรี่ยงกันต่อล่าสุดนะครับนายพลเนดาโบเมียผู้นำกะเหรี่ยง KNDO ออกจดหมายแถลงไม่ยอมรับหนังสือที่สั่งปลดออกจากตำแหน่งฉากไกลก็ตามที่ออกจดหมายฉบับดังกล่าวเป็นผู้นำที่ทุจริตและทำงานให้กับเผด็จการทหารพม่าพร้อมระบุผู้นำ NCA ทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่ผู้นำของเราและจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาอีกต่อไปลั่นต้องสู้จนกว่าจะชนะเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่22มกราคม2565เพจ Current People ได้เผยแพร่คำแถลงของนายพลเนดาโบเมียผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง KNDO หรือฉายามังกรแห่งลุ่มน้ำสารวินบุตรชายของนายพลโบเมียอดีตประธานาธิบดีสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU กรณีถูกสั่งปลดออกจากผู้บัญชาการสูงสุดกะเหรี่ยง KNDO ตั้งแต่วันที่17มกราคม2565ตามจดหมายที่ลงนามโดยพันเอกซอโรเจอร์คินหัวหน้าฝ่ายกลาโหมของ KNU นายพลเนดาระบุรายละเอียดว่าจดหมายฉบับนี้จากนายพลโรเจอร์ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและไม่เป็นที่ยอมรับพร้อมระบุว่าถึงชาวกะเหรี่ยงทุกคนข่าวเกี่ยวกับจดหมายของนายพลโรเจอร์คินลงวันที่17มกราคม2565ฉันต้องการบอกคุณว่าใครก็ตามที่ออกจดหมายฉบับนั้นพวกเขาเป็นผู้นำที่ทุจริตและกำลังทำงานให้กับเผด็จการทหารพม่าผมขอสนับสนุนให้ชาวกะเหรี่ยงทุกคนอย่าไปสนใจจดหมายของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าเราไม่ควรสนับสนุนงานของพวกเขาและเราต้องยืนหยัดต่อสู้กับผู้นำชาวกะเหรี่ยงที่ชั่วร้ายทุกคนหลังเหตุการณ์สังหารทหารเมียนมา25นายแกนนำกะเหรี่ยง NCA ได้ส่งคนไปสอบสวนการสังหารดังกล่าวหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันอธิบายทุกอย่างให้ผู้นำ NCA ฟังมีข่าวลือและการพูดคุยเชิงลบมากมายเกี่ยวกับตัวฉันโดยเฉพาะและคนที่ทำงานกับผู้นำ NCA ก็ไม่มีความสุขความจริงที่ว่ายืนหยัดและภักดีต่อชาวกะเหรี่ยงเพราะการฆ่าที่เกิดขึ้นอยู่ในเขตสงครามและเราต้องต่อสู้กลับและปกป้องตัวเองทหารพม่าบางคนที่ถูกสังหารมียศที่สูงด้วยตามที่ได้อธิบายให้ผู้นำ KNU ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดพวกเขาไม่ฟังและเข้าใจสถานการณ์ของเราแม้ว่าเราจะบอกความจริงกับพวกเขาก็ตามผู้นำ NCA ขอให้ฉันจัดประชุมกับพันตรีบาวาที่อำเภอเลวาเมืองเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงแต่ฉันปฏิเสธคำขอของพวกเขาเนื่องจากสถานการณ์และเรากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเราก่อนที่โรเจอร์จะปล่อยจดหมายของเขาเราได้พบกับตาโดมูโรเจอร์และคูทูวินแต่พวกเขาไม่ได้ชี้แจงสถานการณ์ของเราหรือไม่ได้ทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้บรรดาผู้นำ NCA ที่รักและสนับสนุนเผด็จการของพม่ารู้สึกแย่และเกลียดชังฉันเพราะฉันและทีมงานของฉันยืนหยัดอย่างเข้มแข็งเพื่อปกป้องดินแดนและประชาชนของเราจากศัตรูของเราดังนั้นจากวันนี้และก้าวไปข้างหน้าในอนาคตผู้นำ NCA ทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่ผู้นำของเราอีกต่อไปพวกเขาสามารถทำทุกอย่างที่ต้องการและเราจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาอีกต่อไปก้าวไปข้างหน้าเราจะทำงานร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักษาความภักดีและปกป้องผู้คนของเราวัตถุประสงค์หลักของเราคือการต่อสู้เพื่อเสรีภาพความเสมอภาคและการกำหนดตนเองเราต้องร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวสามัคคีเราต้องสู้ไปจนกว่าเราจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้ครับนายพลเนดาโบเมียถือว่าเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากกำลังพลและผู้นำคุมกำลังที่เป็นคนรุ่นใหม่รวมทั้งประชาชนชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของทหารออนไลน์จนได้รับฉายาว่ามังกรแห่งลุ่มน้ำสารวินดังนั้นการสวนหมัดกลับไปว่าผู้นำ NCA สนับสนุนเผด็จการของพม่าในเรื่องนี้เชื่อว่าจะสร้างความรู้สึกร่วมให้กับชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่และจะก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อผู้นำองค์กรกะเหรี่ยงอย่างแน่นอนและอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรกะเหรี่ยงหลังจากนี้ก็เป็นได้แต่แน่ๆเชื่อว่าตอนนี้ผู้นำ NCA ที่นายพลเนดากล่าวถึงคงนั่งไม่ติดแน่นอนส่วนผู้นำ NCA หรือผู้นำที่ลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับทหารเมียนมาคือใครบ้างลงไปไล่เรียงดูคลิปที่ผ่านๆมาครับ